คยเป็นนักเลงคนหนึ่งที่ไล่มีเรื่องกับคนที่มองหน้าผมไปวันๆทั้งๆที่เขาไม่ได้เคยมีเรื่องแค้นใจอะไรกับผมเลยจนวันหนึ่งผมคิดวิธีหาเงินจากสิ่งที่ผมทำได้ผมจึงรับจ้างจัดการคนอื่นเพราะทุกคนก็ต่างมีคนที่ตัวเองไม่ชอบหน้าทั้งนั้นคนที่จ้างผมส่วนใหญ่ก็เป็นพวกเด็กเนิร์ดกับนักเลงคีย์บอร์ดที่เอาจริงเอาจังไม่ได้ส่วนเป้าหมายของผมก็มีตั้งแต่พวกแฟนใหม่ของผู้หญิงจนถึงนักเลงคนอื่นๆในโรงเรียนทุกอย่างเป็นแบบนี้มานานจนวันหนึ่งผมได้รับข้อความหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตผมไปมีคนต้องการจ้างผมเขายินดีจะจ่าย 5,000 บาทแต่ผมก็ปฏิเสธไปและบอกว่าปกติผมคิดราคามากกว่านี้เราตกลงกันที่ราคา 7,000 บาทเพราะผมไม่เคยทำงานพลาดสักครั้งเขาจึงส่งรูปเป้าหมายของเขามาให้และตอนนั้นแหละที่ทำให้ผมต้องคิดหนักเพราะคนในรูปคือเพื่อนเก่าของผมเองเราเคยเป็นเพื่อนสนิทกันเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมยังเป็นคนที่ขยันเรียนอยู่เขาคอยช่วยเหลือเรื่องเรียนผมมาตลอดพอไม่เข้าใจอะไรก็อธิบายให้ที่ผมผ่านม.ต้นมาได้ก็เพราะเขาแต่วันหนึ่งผมถูกจับย้ายห้องเพราะผมไปมีเรื่องกับคนในห้องเราสองคนก็ห่างเหินกันไปผมไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนคนนี้มาเป็นปีแล้วตอนนี้เขาก็มีเพื่อนกลุ่มใหม่ของเขาแล้วแน่นอนว่าผมตอบปฏิเสธไปแต่สิ่งที่เขาตอบมาทำให้ผมต้องชะงักเขาขู่ว่าถ้าผมไม่รับงานนี้เขาจะส่งข้อมูลของผมให้โรงเรียนและเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าผมนี่แหละคือไอ้นักเลงรับจ้างที่ไล่อัดคนอื่นไปทั่วโรงเรียนผมนั่งคิดอยู่นานมากว่าผมจะตอบตกลงและทำลายเพื่อนเก่าที่มีความหมายกับผมหรือปฏิเสธงานนี้เพื่อช่วยเพื่อนผมแต่ผมก็เสี่ยงที่จะโดนไล่ออกหรือถ้าหนักกว่านั้นคือติดคุกน่ะเหรอไม่ล่ะผมเลือกที่จะทำเพื่อตัวเองAudio Jungle